สินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแสนละ87บาทต่อวันเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆทนนี่กำลังมองหาสินเชื่อเงินก้อนถูกกฎหมายไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันอนุมัติทันทีภายใน1วัน สวัสดีทุกคนนะคะและคลิปนี้อ้อยจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับสินเชื่อ KK Personal Loan ที่จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเงินก้อนสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย ของธนาคารเกียรตินาคินมีชื่อว่าสินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan จุดเด่นของสินเชื่อ KK Personal Loan 1. ผ่อนเริ่มต้นแสนละ87บาทต่อวัน 2. วงเงินอนุมัติสูงสุด1,500,000านบาท 3. ดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก 4. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 5. รับเงินทันทีภายใน1วันหลังจากพิจารณาอนุมัติ และ 6. สมัครง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเดี๋ยวอย้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับภายใน3วันทําการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นหรือสามารถไปสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านได้เลยค่ะ เพื่อนๆที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำหรับพนักงานเงินเดือนรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ20-60ถึงปี2มีไรายได้ประจำต่อเดือน2 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับเงินผ่านบัญชีธนาคารและ 3. ผ่านการทดลองงานและมีสลิปเงินเดือน หรือถ้าใครมีรายได้อื่นๆสามารถแสดงเพิ่มเติมได้เอกสารที่ใช้ 1. สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน2เดือน 2. สำเนารายการเดินบัญชีเงินเดือนเซตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนับจากปัจจุบันและ 3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพเฉพาะเลขที่บัตรประชาชน สำหรับในการโอนเงินสินเชื่อในกรณีที่เราได้รับอนุมัติจะต้องเป็นบัญชีของผู้ที่ขอสินเชื่อเองเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นรับสินเชื่อที่เราได้รับอนุมัติได้นะคะ สมัครได้2ช่องทาง1สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศกลยบ้านหรือ2ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร bank.kkpfg.com วงเงินอนุมัติสูงสุด1 5 0 0 0ล้บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมส่วนนี้อ้อยแนะนำให้เพื่อนๆกู้เท่าที่จำเป็นและผ่อนจ่ายไหว จะทราบผลพิจารณาสินเชื่อภายใน3วันทำการนับตั้งแต่เราส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน สามารถติดตามผลการสมัครได้ถ้าภายใน3วันยังไม่มีใครโทรกลับมาติดต่อได้ที่ call center 0 2น6์5อตัวหรือถ้าใครสงสัยสอบถามเพิ่มเติมก็โทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะที่อ้อยขึ้นไว้เลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักประกันและมาขอวงเงินจากธนาคาร สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยถ้าใครเคยกู้สินเชื่อตัวนี้คอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ